เอาแล้วเหรอค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะมีคนดูหรือยังคะตอนนี้เราอยู่ที่องค์การสหประชาชาติใช่แล้วค่ะตอนนี้เรายืนอยู่จุดที่จัดงานวิ่งไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่แล้วนะคะใช่วันนี้เราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมพิเศษนะคะที่เรามีในเดือนนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นที่ที่เฟิร์นกับเฟย์ทำงานอยู่นะคะใช่ค่ะก็จะมีธงหลายประเทศมากให้พี่นุ่นถ่ายให้ดูแล้วก็ตอนนี้ก็รถติดมากนะคะหน้า UN จริงค่ะก็ตอนนี้เฟย์กับเฟิร์นนะคะก็จะมาวอร์มอัพนะคะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งต่อกันนะคะใช่ค่ะเราถึงได้ใส่เสื้อตัวนี้นะคะแล้วใครที่ถูกใครที่ได้ร่วมแคมเปญของเราเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็จะจำเสื้อตัวนี้ได้นะคะใช่แล้วแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะมานำเสนออีกแคมอีกกิจกรรมพิเศษที่อยู่ภายใต้แคมเปญ 2,000 ล้านกิโลเมตรเพื่อผู้ลี้ภัยนั่นเองนะคะแคมเปญนี้เราทำอะไรคะเฟย์แคมเปญนี้เป็นแคมเปญใหม่นะคะเพิ่งได้เริ่มปีนี้และกิจกรรมแรกของเราคืองานวิ่งที่จัดไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่แล้วนะคะเป็นแคมเปญที่ได้ไอเดียเสียงดังป่ะที่ได้ไอเดียมาจากความที่ผู้ลี้ภัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในการที่เขาต้องเดินทางจากประเทศต้นทางไปถึงประเทศที่เขาขอลี้ภัยเนี่ยจะเดินทางประมาณ2ล้านกิโลเมตรนะคะไอ้ 2,000 ล้านกิโลเมตรนะคะ 2 billion kilometer นั่นเองนะคะเราทาง UNHCR ก็เลยได้จัดแคมเปญ 2,000 ล้านกิโลเมตรเพื่อผู้ลี้ภัยขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถูกต้องค่ะใช่ให้ทุกคนได้มาร่วมเดินวิ่งปั่นนะคะแล้วก็สะสมระยะทางกับคนที่ร่วมแคมเปญทั่วโลกใช่ค่ะคุณสามารถสะสมผ่าน Fitbit หรือว่าผ่านแอปในมือถือก็ได้แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะคะ stepwithrefugees.org/th นะคะแล้วก็เข้าไปสะสมไมล์แล้วก็ร่วมกับคนทั่วโลกได้เลยค่ะใช่วิธีการง่ายมากนะคะแค่กดเพิ่มกิโลเมตรเพิ่มสเต็ปของคุณนะคะแล้วก็สามารถแอดแมนนวลลี่ก็ได้หรือว่าจะแอดแบบผ่านแอปก็ได้ใช่ไหมคะถ้าคุณเข้าไปในเว็บไซต์นี้ก็จะเจอกับเรื่องราวของผู้ลี้ภัยหลายคนด้วยนะคะน่าสนใจมากหลายคนนี่ต้องเดินเป็นหลายๆวันหลายๆก้าวเลยกว่าจะถึงที่ที่ปลอดภัยนะคะเป็นร้อยกิโลเมตรเป็นร้อยกิโลเมตรหรือมากกว่าอีกนะคะเป็นวันๆเป็นอาทิตย์บางคนเป็นเดือนเลยนะคะโอเคแล้วก็สำหรับในกิจกรรมนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะก็จากที่เฟย์เล่าไปว่าเดือนมิถุนาเนี่ยเรามีงานวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งในผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงที่มาวิ่งกับเราเนี่ยก็คือคุณมิกกี้อลาพาณาป้อมเพชรนะคะก็คุณมิกกี้เนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็โภชนาการนะคะก็เดือนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครร่วมบริจาค กับคุณมิกกี้นะคะในกิจกรรมมิกกี้ for UNESCO นะคะร่วมบริจาครายเดือนนะคะก็จะได้แผนการดูแลสุขภาพนะคะโดยคุณมิกกี้นะคะแล้วก็พอจบโปรแกรมเนี่ยก็จะมีเวิร์กช็อปแบบเอ็กซ์คลูซีฟเนาะเฟย์กับคุณมิกกี้ด้วยนะคะก็ร่วมไปจัดได้แล้วนะคะที่ www.unesia.or.th นะคะใช่ค่ะก็คุณมิกกี้เนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและก็โภชนาการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณบริจาคคุณก็จะได้รับความรู้มากมายที่มาจากโปรเฟชชั่นอลจริงๆเลยค่ะแล้วก็แผนการดูแลสุขภาพเนี่ยก็ครอบคลุมถึง1เดือนนะเฟย์ใช่ค่ะใช่คุณก็จะได้ทั้งเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ลี้ภัยแล้วก็เปลี่ยนแปลงร่างกายและชีวิตของตัวเองด้วยนะคะได้2 อย่างเลยแล้วก็ให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีแล้วก็ได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ไปด้วยกันนะเฟย์ก็มาร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะคะที่ www.unhcr.or.th นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทุกก้าวที่คุณได้ร่วมทำในกิจกรรมเนี่ยก็สามารถไปเพิ่มใน 2 billion เว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมก็เข้าไปได้นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็ stepwithrefugees.org/th นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเฟิร์นพิมพ์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเฟิร์นกับเฟย์ต้องขอตัวไปวิ่งก่อนแล้วโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ